แต่ว่าวันนี้นะคะที่แคทได้นั่งทำนะจ๊ะแคทไม่ได้พับแค่2พับนะคะแคทพับจำนวน3พับเลยนะคือเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองอีกนี่แคทเวลาเราใส่แล้วเราพูดเนี่ยพูดมันก็จะติดจมูกของเรามันก็จะไม่หลุดล่วงลงไปได้ง่ายๆนะจ๊ะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์สายสวนอารมณ์ดีนะคะวันนี้แคทไม่ได้พาทุกคนเข้าสวนแต่จะมาแชร์ไอเดียการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองภายในบ้านจ้าเนื่องจากวันอังคารที่จะถึงนี้แคทต้องไปโรงพยาบาลนะคะดังนั้นเราก็ต้องมีหน้ากากอนามัยในการป้องกันตนเองแต่ว่าแคทมีหน้ากากผ้าจำนวนมากนะคะหน้ากากผ้าของแคทเป็นลักษณะแบบนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดนะคะแคทก็ได้ติดตามการแถลงสถานการณ์จากกระทรวงสาธารณสุขอยู่เป็นประจำนะคะในวันที่11นะคะแคทก็ได้นั่งฟังเกี่ยวกับประเภทของผ้านะคะที่เราจะนำมาทำหน้ากากอนามัยรายละเอียดของประเภทหน้ากากนั้นแคทจำมา3ชนิดนะคะก็ชนิดที่1ก็คือหน้ากาก N95 นะคะเหมาะกับแพทย์พยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสโควิดอย่างหนาแน่นนะจ๊ะหน้ากากชนิดนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ดีมากๆเลยจ้ะและหน้ากากประเภทที่2นะคะก็คือหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางการแพทย์นั่นเองค่ะมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อนะคะหน้ากากชนิดนี้นะคะก็จะเหมาะกับผู้ที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจนะคะมีไข้ไอจามมีเสมหะอะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันผู้ป่วยนะคะไม่ให้แพร่กระจายเชื้อออกไปสู่ภายนอกได้ดีเช่นกันค่ะรวมถึงแพทย์พยาบาลนะคะที่มีความเสี่ยงต่ำในการดูแลผู้ป่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะและหน้ากากที่3นะคะที่เหมาะกับประชาชนคนทั่วไปอย่างแคทและก็บุคคลที่ไม่ป่วยนะคะก็คือหน้ากากผ้าธรรมดานั่นเองจ้าแคทจะใช้กันฝุ่นเวลาอาการภูมิแพ้กำเริบนะคะเพราะว่าเป็นไซนัสอักเสบแคทจะมาเสริมประสิทธิภาพของเขาด้วยประเภทของผ้านะจ๊ะที่ในวันแถลงการวันที่11นะคะในนาทีที่ 17.40 นะคะแคทก็ได้นั่งฟังเกี่ยวกับประเภทของผ้านะคะที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ทำการศึกษาทดสอบนะคะจนได้ประเภทผ้าที่เหมาะสมมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหน้ากากอนามัยและที่แคทจำได้ขึ้นใจเลยนั่นก็คือผ้าฝ้ายมัสลินนั่นเองค่ะและแคทก็ได้ไปสอยมาเรียบร้อยนี่นะคะนี่คือผ้าฝ้ายมัสลินนะคะที่แคทได้ไปซื้อมาจำนวน2เมตรนะคะราคาไม่แพงเกินไปเมตรละ80บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะเนื้อผ้าฝ้ายมัสลินนะคะหนาแน่นนะคะนี่เป็นประเภทผ้านะคะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการทดสอบวิเคราะห์ออกมาให้เราได้อุ่นใจแล้วคุณหมอได้แนะนำมาว่าพับจำนวน2พับนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะที่แคทได้นั่งทำนะจ๊ะแคทไม่ได้พับแค่2พับนะคะแคทพับจำนวน3พับเลยนะคือเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองอีกแคทได้ทำการตัดออกมาในไซส์ที่พอดีกับหน้ากากผ้าที่แคทมีอยู่นะจ๊ะและแคทก็ได้ดัดแปลงเขาเล็กๆน้อยๆเนื่องจากแคทมีหน้ากากผ้าจำนวนมากเพราะว่าเคยซื้อไว้สำหรับทำสวนแล้วก็แคทกับพี่ภูมิเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะจ๊ะบางทีเราก็ต้องปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นป้องกันอากาศชื้นที่อยู่โดยรอบนะคะเพราะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยบางทีก็ต้องมีหน้ากากผ้าไว้ป้องกันตนเองเราจึงมีหน้ากากผ้าจำนวนมาก ภูมิแพ้จะกำเริบนะคะเสียงเริ่มไป
ดังนั้นนะคะวันนี้แคทจะพาทุกคนมาดัดแปลงหน้ากากผ้าที่แคทมีอยู่นะคะเสริมประสิทธิภาพของเขาด้วยผ้าฝ้ายมัสลินนะคะพอดีแคทได้ทำตัวอย่างงานไว้คร่าวๆนะคะแคทจะไม่พาทุกคนทำหน้ากากผ้านะคะเพราะว่าคลิปหลายๆท่านก็ได้แชร์วิธีการทำหน้ากากผ้ามาเยอะแล้ววันนี้แคทจะมาแชร์แบ่งปันเกี่ยวกับผ้านะคะประเภทผ้าที่เรานำมาใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยที่บางทีอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปเนาะเราก็นำมาปรับใช้กับหน้ากากผ้าของเราได้นะจ๊ะนี่เป็นหน้ากากผ้านะคะหน้ากากผ้าของแคทก็ได้เย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือหน้ากากผ้าธรรมดามันจะมี2ชั้นอยู่แล้วนะคะแล้วตรงนี้ทุกคนเคยเจอปัญหาไหมตรงนี้นะคะตรงกลางแคทใส่หน้ากากผ้าให้ทุกคนดูนะคะปัญหาที่แคทเจอบ่อยๆคือเวลาพูดไปเรื่อยๆพูดหน้ากากมันก็จะไหลมันก็จะตกลงมาอยู่ข้างล่างประมาณนี้นะจ๊ะแล้ววันนี้แคทก็ได้ทำการแก้ไขนะคะด้วยการเย็บตรงนี้นะคะเพื่อกันไม่ให้มันหลุดจากจมูกของเรานะคะวิธีการก็คือพับครึ่งของหน้ากากนะคะแล้วก็เย็บตรงนี้นิดนึงแล้วก็หักพับมันลงนะคะปุ๊บก็จะได้ออกมาเป็นในลักษณะที่แบบนี้นะคะเวลาเราใส่แล้วเราพูดเนี่ยพูดมันก็จะติดจมูกของเรามันก็จะไม่หลุดล่วงลงไปได้ง่ายๆนะจ๊ะอันนี้เย็บไม่เสร็จเพราะว่าเอามาให้ทุกคนดูไงมันต้องเย็บอัดเข้าไปด้านล่างแล้วก็ตรงนี้ก็เย็บติดนะคะเพื่อกันไม่ให้หลุดจากจมูกนะจ๊ะเมื่อเราเย็บลักษณะแบบนี้นะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแล้วนะจ๊ะเหมือนกับสีเขียวนี้นะอันนี้คือเย็บเสร็จทั้งสองด้านแล้วนะจ๊ะนี่กันจมูกแล้วก็กันตรงนี้นะคะคือป้องกันแบบแนบชิดขึ้นมากเลยนะคะไม่ให้มันหลุดล่วงนะอันนี้คือยังไม่ได้ทำทีนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะหน้ากากผ้าทั่วไปเขาจะเป็น2ชั้นอยู่แล้วนะคะเราก็ทำการตัดข้างในนี้นะคะตัดช่องว่างออกมาให้ได้พอประมาณนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่ผ้าฝ้ายมัสลินนะคะที่แคทพับไว้จำนวน3ชั้นนะคะสอดเข้าไปด้านในของหน้ากากผ้านะคะนี่คือแคทเย็บเสร็จแล้วแล้วตรงนี้ก็เย็บทำขอบเรียบร้อยนะคะยัดผ้าฝ้ายมัสลินที่ทำการพับ3ชั้นนะคะเข้าไปด้านในนี้นะคะนี่นะยัดเข้าไปด้านในนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะแคทก็ได้ยัดนะคะผ้าฝ้ายมัสลินเข้าไปด้านในแล้วนะคะก็จะเป็นไส้ด้านในในลักษณะแบบนี้นะจ๊ะเมื่อเรานำมาปิดปากปิดจมูกของเรานะคะนี่เห็นไหมว่ามันกระชับมากๆเลยและยังสามารถป้องกันเราเพิ่มเข้าไปอีกนะคะจำนวน3ชั้นรวมกับผ้ายืดที่เป็นหน้ากากผ้านะคะเป็น5ชั้นเลยนะจ๊ะเพราะว่ามีผ้าฝ้ายมัสลินอยู่ด้านในที่เป็นไส้ข้างในอีกตั้ง3ชั้นเนี่ยหรือใครจะใส่เข้าไปแบบ4ชั้น5ชั้นก็ได้นะคะเพราะว่าผ้าฝ้ายมัสลินมันเป็นผ้าที่มีลักษณะบางนะคะแล้วก็มีเส้นใยที่ค่อนข้างหนาแน่นถี่มากๆนะคะเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้นะคะแคทก็มีหน้ากากผ้านะคะไว้ไปหาหมอในวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วจะก็อุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าหน้ากากผ้าของแคทนั้นสามารถกันเราที่เป็นประชาชนบุคคลทั่วไปได้ดีเช่นเดียวกันจ้ะไม่ต้องไปจดจ่ออยู่กับหน้ากากอนามัยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าผ้าฝ้ายมัสลินนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการวิจัยแล้วก็ทดสอบให้เรารู้แล้วว่า
มันสามารถปกป้องเราได้ดีเช่นเดียวกันจ้าแต่ว่าหน้ากากอนามัยนะคะที่เรามีหรือหน้ากากผ้าทั่วไปเนาะมันก็ยังไม่เพียงพอนะคะสำหรับการดูแลตนเองเราก็ต้องมีนี่ด้วยนะคะเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์นะคะที่แคทใช้นะคะที่บ้านนี้มีเจลล้างมือด้วยแล้วก็มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยค่ะแต่ว่าแคทชอบตัวนี้มากกว่านะคะอันนี้แคทหาขวดนะคะที่มีเหลือใช้ภายในบ้านนะคะกรอกแอลกอฮอล์ 70% นะคะเวลาใช้ก็คือนี่ฉีดล้างมือทันทีหอมเย็นนะคะแล้วก็สามารถป้องกันมือของเราจากการติดต่อเชื้อด้วยนะคะค่ะและสำหรับคนที่ไม่มีหน้ากากประเภทใดเลยนะคะเราสามารถหาซื้อผ้านะคะมีผ้าฝ้ายมัสลินนะคะเป็นไส้ในนะจ๊ะเราสามารถทับ2ชั้นขึ้นไปได้เลยนะคะเอาที่เราสบายใจนะแล้วก็มีผ้าคัตตอนนะคะก็คือสามารถเลือกลายได้เราอยากได้ลายอะไรเราก็เลือกลายมานะคะมันก็ไม่แพงนะคะเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายผ้าทั่วไปเลยจ้ะแล้วก็มีนี่ค่ะยางยืดจ้ะเขาขายเพียงเมตรละ25 บาทเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ไม่แพงนะจ๊ะเราสามารถหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านขายผ้าทั่วไปนะจ๊ะก็เอามานั่งทำตามวิธีการที่หลายๆท่านนะคะสอนลงใน YouTube นะจ๊ะเพราะว่าหน้ากากผ้านั้นมีสอนกันทั่วไปนะจ๊ะแต่วันนี้แคทจะนำผ้ามาให้ดูเฉยๆนะคะก็คือประเภทของผ้านะคะที่เหมาะนำมาทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเองในระดับของประชาชนคนทั่วไปนะจ๊ะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิดได้ดีด้วยเช่นกันค่ะถ้าอยากได้ความสวยงามก็ซื้อลายสวยๆมานะที่ร้านที่แคทไปซื้อมามันไม่มีให้เลือกมากนะจ๊ะแต่ว่าชอบลายนี้มากเลยลายทะเลมีปลาสารพัดมีเต่าด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไอเดียเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันทุกคนนะคะเกี่ยวกับผ้าฝ้ายมัสลินเนาะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไว้เมื่อวันที่11นะจ๊ะให้ทุกคนเข้าไปฟังโดยละเอียดนะจ๊ะข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับผ้าประเภทของผ้าและการดูแลตนเองนะจ๊ะก็อยากจะให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะดูแลตนเองให้ดีนะคะคือหน้ากากผ้าทั่วไปนะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนที่แออัดแล้วก็มีคนจำนวนเยอะๆนะคะอย่างที่แคทจะไปวันอังคารนี้ก็คือไปโรงพยาบาลเนาะเราก็ต้องมีหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเองและมีสเปรย์แอลกอฮอล์พร้อมกับเจลล้างมือนะจ๊ะก็ตามสะดวกใครมีแบบไหนก็ให้พกติดตัวไปนะคะเพราะว่าหน้ากากผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะป้องกันเราได้เต็มร้อยนะคะคือหน้ากากผ้าก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของลมหายใจไอจามอะไรพวกนี้ป้องกันปากป้องกันจมูกนะแต่ว่ามือของเรานะคะมันก็สามารถสัมผัสเชื้อโรคได้แล้วเวลาเรานำมาขยี้ตามาแกะนู่นแกะนี่อะไรที่โดนสัมผัสเนื้อเยื่ออ่อนๆในร่างกายของเราก็จะติดโรคได้นะดังนั้นเราก็ต้องมี2ตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แคทก็นำไอเดียดีๆเกี่ยวกับผ้านะคะที่ทำหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะมาแบ่งปันเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ค่ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะ